สวัสดีค่ะสวัสดีเวลาบ่าย2โมงนะคะวันพุธที่26มิถุนายน2567ค่ะวันนี้แมรินรินซิสแลนด์ก็มาอยู่ที่ใกล้ๆน้ำตกขนาดเล็กนะคะทุกคนซึ่งอยู่บนภูเขาบนหมู่บ้านของพวกเราเนาะพอดีวันนี้แมรินกำลังจะเดินเข้าป่าตรงนี้ค่ะจะไปดูป่าข้างหน้าว่ามันเห็ดพึ่งหวานมันเกิดหรือยังเพราะว่าเมื่อวันก่อน Facebook เขาแจ้งเตือนมาว่าปีที่แล้วเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วค่ะแมรินเจอเห็ดพึ่งหวานอยู่ในป่านี้เนาะแล้ววันนี้ด้วยความสงสัยอยากจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มาวันนี้ก็เลยจะไปดูค่ะทุกคนแต่พอดีมาเจอมาดูเห็นน้ำตรงนี้นะคะมันไหลเยอะมากเลยก็เลยถ่ายมาให้ดูด้วยนะอุ้ยเมื่อกี้มีปลากระโดดด้วยค่ะข้างในนี้อยู่ในบ่อเล็กๆนี้นะคะมีปลาอยู่2ตัวนะเขาเอามาปล่อยไม่รู้ใครมาปล่อยนะแต่ว่าอยู่ตั้งหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เขาก็อยู่ในนี้แหละบางทีก็จะเห็นเขานั่นๆๆกระโดดอุ๊ยตอนออกจากบ้านยังอากาศดีๆอยู่เลยค่ะทุกคนยังแดดอยู่เลยนะแต่พอมาถึงตอนนี้เหมือนฝนทำท่าจะตกแล้วค่ะเนี่ยมันก็มีฝนลงมานิดๆนะแต่ว่าบางช่วงก็ยังรู้สึกว่ามีแดดๆอยู่นะแต่อาจจะเป็นแค่อะไรนะละอองฝนหรือเปล่าละอองฝนเล็กๆไหมก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแม่ลินก็ยังไงก็มาแล้วน้องก็จะเข้าไปดูในตรงนี้สักแวบหนึ่งสัก20นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมร่มมาด้วยอยู่ค่ะถ้าฝนตกก็มีร่มอยู่เนาะแต่ว่าไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเดี๋ยวรีบเดินไปรีบกลับมาค่ะตรงนี้ทางเดินนะคะทุกคนมันกับเขาเอาหินมาล้อมไว้อีกนะมาล้อมไว้ไม่ให้น้ำมันไหลเร็วเกินไปค่ะเห็นนะเขาก็กั้นไว้ไม่ให้น้ำมันไอ้นี่เนาะเราเดินไปดีกว่าเอารถจอดไว้ข้างล่างค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาไกลประมาณ2กิโลนี่แหละเดินขึ้นมาอย่างแบบรวดเร็วกลัวมันจะมืดก่อนมาคนเดียวด้วยเวลาบ่ายสองจริงๆแล้วปกติถ้าเป็นทุกปีนะป่านี้มันคงแดดมากเลยแต่ปีนี้คือฝนตกเยอะผักในสวนปีนี้คงไม่ได้กินแล้วแหละค่ะเพราะว่ามันไม่โตเนี่ยน้ำมันไหลลงมาจากน้ำใต้ดินเยอะแยะเลยไหลลงมาจากภูเขาแล้วมันก็อันนี้เหมือนเจอรอยเหมือนรอยกวางหรือรอยอะไรสักอย่างค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูค่ะไปดีกว่าโอ้ยฝนหรอเดินเข้าไปข้างในกันอยู่ในบ้านทั้งวันไม่ยอมตกเนาะอยู่ในบ้านจนเที่ยงจนกินข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงออกจากบ้านพอตอนนี้บ่ายสองฝนจะตกเฉยเลยอุ้ยอันนี้มาเจอเห็ดเบื่อค่ะนี่เจอเห็ดเบื่อขึ้นมาแล้วเกิดแล้วนะมันมีหลายที่ให้ไปไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนดีวันนี้ก็เลยมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะไปดูเห็ดมันปูอีกที่หนึ่งค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเจอเห็ดหรือไม่เจอเนาะเหมือนลอยรถมันมีคนมาปั่นจักรยานมาตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่มันลอยจักรยานเลยดูน่าจะมีคนปั่นจักรยานเข้ามาลุยในนี้นะพวกเดี๋ยวภูเขาเมาเทนไบค์หรืออะไรสักอย่างนะโหฝรั่งเขาชอบบางคนเขาก็จะชอบนี่นะคะนี่มีรอยนะจะชอบปั่นจักรยานเขาลุยป่าลุยเขาเนาะเนี่ยตามรอยนี้เลยรอยจักรยานค่ะหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์วิบากนะโหตรงนี้ไม่ไกลนะคะทุกคนอยู่
ห่างจากถนนที่รถแล่นได้ประมาณ 30-40 เมตรนี่แหละเพียงแต่ว่ามันเข้ามาในป่าเฉยๆลัมเบอร์ลินก็เข้ามาที่นี่ทุกปีนะคะมาปีละ 3-4 รอบ 5 รอบถ้าช่วงเห็ดเกิดก็จะแวบมาดูเห็ดบ่อยๆว้าวฝนลงมาแล้วฝนมาแล้วโอ้ต้นไม้มันล้มค่ะทุกคนดูเขาตัดออกนะเป็นกองๆใบไม้เต็มเลยเมื่อกี้แม่ลินก็ว่าจะเดินลัดขึ้นมาทางนี้นะมันมีทางลัดเดินอยู่ค่ะแต่พอดีได้ยินเสียงเขาตัดไม้อยู่ข้างล่างก็เลยเดินมาตามทางถนนตรงนี้ทางเดินที่มันเดินง่ายกว่าไม่เจอเห็ดสักดอกเลยค่ะฝนมาแล้วเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้านี้เองเสียงเขาตัดไม้อยู่ข้างบนค่ะทุกคนกางร่มก่อนค่ะเพราะฝนตกแล้วโหอันนี้คือตกจริงแล้วใช่ไหมฝนตัดไม้อยู่ในป่าค่ะข้างในฟังจากเสียงน่าจะอยู่ลึกอยู่นะน่าจะประมาณยังไม่ถึงครึ่งกลางระหว่างภูเขาจากตรงนี้ไปถึงยอดภูเขาค่ะก็ตัดอยู่ข้างบนดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะฝนกำลังตกเลยดูยอดหญ้าโอ้ยเนาะก็ตอนเราออกจากบ้านมามันยังไม่ตกไงมันยังแดดแดดอยู่เลยอากาศปีนี้คือเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนดูเสียงเครื่องตัดหญ้าอยู่ข้างในนี้เองค่ะนี่ตรงดิ่งขึ้นไปบนนี้เลยไปบนภูเขาในป่าตรงนี้เลยนะเขากำลังทำงานนี่รถเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็อยู่ตรงนี้เองตรงนี้ค่ะที่เขียวๆใกล้ๆบ้านหลังนี้เนาะปีนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้คงทำงานหนักอะต้องตัดไม้ตามหมู่บ้านบนภูเขาตามถนนหนทางเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกเยอะแล้วป่าไม้ต้นไม้มันล้มเยอะมากเลยเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็ตั้งหลายต้นอะขนาดต้นใหญ่ๆเท่านี้ยังโค่นได้เลยฝนกำลังมาอีกแล้วค่ะดูสิซึ่งทุ่งหญ้าตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้หญ้ายาวมากเลยเขายังไม่ได้มาตัดหรือไว้หรือไม่รู้ว่าเขาเอาวัวมาเลี้ยงหรือเปล่านะคะแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะตัดนั่นแหละยังไม่ได้มาตัดเลยแล้วทุ่งหญ้าตรงนี้มะลินก็มาถ่ายวิดีโออยู่บ่อยๆนะคะหลายครั้งแล้วเนาะทุกคนเห็นเม็ดฝนไหมเลยไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหุบเขาหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้เดินมาเห็นตรงนี้เขากำลังซ่อมแซมถนนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีรถแบ็คโฮอยู่นะคะตรงข้างล่างนี่เนาะแล้วแม่เลนก็คงจะไม่ได้เดินไปเพราะว่าถ้าไปตรงนี้มันจะมีทางเดินที่มันเดินรถมันไปได้นะแต่ว่ามัน
เขากำลังทำงานอยู่เราก็ไม่ไปนะคะเราก็จะเดินลงไปที่หุบเขานั้นได้วันนี้ก็เลยจะมาถึงแค่ตรงนี้แล้วก็มาดูเห็ดปีที่แล้วเห็ดเพิ่งหวานดอกเบลเลอร์เลยมันเกิดตรงนี้แหละที่เขาเตือนเขาแจ้งเตือนมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละหรือไม่ปีนี้มันอาจจะแฉะเกินไปมันก็เลยยังไม่เกิดหรือว่ามันอาจจะเกิดแล้วแล้วก็มันยังสิเพราะว่าถ้าเกิดแล้วมันต้องเห็นไอ้นี่มันเนาะถ้ามันเฒ่ามันแก่แล้วเนาะมันต้องเห็นดอกแก่ๆมันอยู่แต่นี่มันเงียบเลยไม่มีอะไรเลยนี่แหละบริเวณนี้แหละเมื่อปีที่แล้วนะ 2-3 ดอกอยู่ตรงนี้เลยแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าอากาศแฉะแบบนี้นะอากาศชื้นๆฝนตกเยอะๆแบบนี้นะเห็ดมันปูจะขึ้นก่อนจะขึ้นเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปดูตรงที่ปีที่แล้วเนี่ยไปเจอป่าเห็ดมันปูแห่งใหม่นะเยอะมากเสียงต้นไม้ล้มอีกแล้วค่ะทุกคนที่เขาโค่นนะพรุ่งนี้จะขึ้นไปดูป่าเห็ดมันปูที่ปีที่แล้วไม่เรียนไปเก็บได้เต็มตะกร้าใหญ่เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูนะถ้าฝนไม่ตกวันนี้ไม่เจออะไรเลยไม่เจอไม่มีอะไรเลยค่ะอันนี้เจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเห็ดเมาเห็ดระงากเห็ดละเห็ดเมาปุ๊บนี่แหละเห็ดเบื่อที่มันจะขึ้นมาก่อนเนาะเหมือนกับคล้ายๆกับไอ้แฝดเห็ดไข่มุกเลยอันนี้แฝดเห็ดไข่มุกนะนี่ตรงนี้ด้วยสามสี่ดอกแล้วก็แปลกนะเห็ดไอ้นั่นไม่มีเลยเห็ดดินเห็ดอะไรก็ยังไม่มาค่ะอ๋อรู้แล้วจะทำอะไรต่อไปไม่เจอเห็ดเดี๋ยวแม่ลินก็จะออกจากตรงนี้แล้วก็ไปที่รถแล้วก็แวะไปดูอีกป่าหนึ่งอยู่ข้างล่างจะไปดูว่าเห็ดดินมันขึ้นมาหรือยังอาจจะได้เห็ดไปตำน้ำพริกอีกก็ได้เย็นนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศเนาะโอ้ไม่มีเห็ดยังไม่เกิดเลยแสดงว่าตรงนี้มันสูงกว่ามันก็เลยเห็ดมันยังไม่ขึ้นค่ะอุ้ยอันนี้อะไรอุ้ยทุกคนอันนี้คือเห็ดแม่มดนี่เห็ดแม่มดนี่นี่เห็ดแม่มดแก่แล้วค่ะเน่าแล้วคือถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดหรือยังเราก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองตอนนี้รู้แล้วว่ายังไม่เกิดค่ะก็กลับบ้านดีกว่าไม่ค่อยแน่ใจดูดีๆอีกรอบสิตอนแรกอ่ะคือทางเดินมันอยู่ทางนั้นเราแม่ลินก็กะว่าจะลัดไปตรงนี้นะคะทุกคนแต่มันลัดไม่ได้เลยหญ้ามันเปียกมากแล้วก็หญ้ามันสูงมากเลยเปียกเพราะว่าเดินมาทางนี้เมื่อกี้เพราะว่าตรงนี้เขาตัดหญ้าเนาะเขาตัดออกเพื่อที่จะมาบ้านหลังนี้แต่ว่าพอเดินมาถึงบ้านหลังนี้มันก็สุดทางแล้ว
จุดตรงที่เขาตัดหญ้าก็เลยต้องเดินกลับเพื่อที่จะกลับไปทางเดิมเหมือนเดิมค่ะต้นสน3ต้นนี้ใหญ่มาก4ต้น5ต้นเฮ้ยเกือบ10เลยค่ะทุกคนมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่เขาตัดหญ้าในป่าเนี่ยเขาคุยกันอยู่ค่ะได้ยินเสียงอยู่แปลว่าเขาอยู่ไม่ไกลเราเท่าไหร่นะเพียงแต่มันมีต้นไม้ขวางกั้นอยู่มันก็เลยไม่เห็นมองไม่เห็นเขาแค่นั้นเองโอ้ก็สรุปว่าก็ได้กลับมาทางเดิมค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูใหม่นะว่ามันจะขึ้นหรือยังปีนี้เห็ดเพิ่งหวานคงขึ้นน้อยเพราะว่ามันอากาศมันไอ้นี่เกินฝนมันตกเยอะเกินทุกคนดูทางนะคะถนนที่เดินมาเมื่อกี้ทางรถเขานะชื้นแฉะไปหมดเลยดูรถของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะที่เขามาจอดเมื่อกี้นะข้างอยู่ข้างในป่าใกล้ๆป่านะรถกระบะดูหญ้าสิทุกคนยาวมากสูงมากเลยเนี่ยกอใหญ่เลยนะกลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคนมารินมาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกนึงค่ะแต่ว่ามันแก่แล้วอ่ะไหนลองมาดูหน่อยโอ้โหไม่รู้เกิดแต่เมื่อไหร่เนาะแก่แล้วเสียดายนะแต่ตรงนั้นยังไม่ขึ้นน่ะนี่มีอยู่ดอกเดียวค่ะอยู่ใต้ต้นสนเดินมาเดินมากำลังจะกลับบ้านเจอเห็ดพึ่งหวานอยู่ใต้ต้นสนข้างทางเดินก็ยังดีเนาะถือว่าเห็นแล้วว่าเขาเกิดแล้วเกิดบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะนี่นะคะก็จะเดินไปตามทางเล็กๆนี่นะทางลัดที่เขาทำไว้หมอกก็เยอะอยู่นะทุกคนทั้งหมอกทั้งฝนเลยค่ะทั้งหมอกทั้งฝนทั้งเสียงนกทั้งเสียงเลื่อยไม้นี่นะคะทางเดินทางรถอยู่ข้างล่างนี่เองทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงกลางกล้องนี่เลยค่ะไปเดินเร็วๆดีกว่าเพราะว่าเผื่อฝนมันลงอีกเผื่อว่าเพราะเราจะไปดูเลาะดูเห็ดอีกป่าหนึ่งค่ะนี่ทางเดินเดี๋ยวให้ดูทางเดินก่อนทางรถนะคะนี่ชื้นแฉะไปหมดเลยนี่ก็มีสัญลักษณ์นะคะไปได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนาะซึ่งเมรินก็จะไปทางนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่ค่ะ